ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับก็ขอต้อนรับนะครับเช่นเคยนะก็เพจในแวดลงทุนนะครับเพื่อให้ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินได้เนาะทีนี้ก็มีคำถามมานะครับว่าผมเป็นคนต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ำก็คืองบน้อยนั่นแหละเนาะจะสู่อิสรภาพทางการเงินได้ไหมนะก็คือเรียกว่าสู่อิสรภาพทางการเงินแบบคนงบน้อยต้นทุนต่ำนะผมก็ต้องเกริ่นตัวผมก่อนเนาะว่าผมลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นประมาณสักหลักหมื่นก็คือ 70,000 นะคือถ้าเราไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จผมว่าก็ต้องใช้ความพยายามนะครับก็คือข้อที่1คือเราก็ต้องสะสมเงินต้นนะครับต้องมีเวลาด้วยผมใช้เวลาประมาณ12ปี10ถึง12ปีนะครับถึงจะสามารถที่จะมาเป็น full time investor นะครับมีเงินปันผลหล่อเลี้ยงชีพโดยที่ไม่ต้องทำงานได้นะทีนี้คือผมเป็นคนมักน้อยมาตลอดนะเมื่อก่อนผมคิดว่าผมจะมีเงินแค่ประมาณสัก 500,000 นะเงินเก็บมีรถญี่ปุ่นคันนึงนะครับมีบ้านหลังเล็กๆหลังนึงแค่นี้ผมพอใจละนะแล้วก็มีคนมาบอกผมว่ามันไม่พอนะครับซึ่งเป็นเพื่อนผมเองนั่นแหละผมก็ตกใจว่าเอ้าเราคิดขนาดนี้มันยังไม่พออีกเหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนมาบอกผมอีกคนนึงว่าอันนี้เป็นรุ่นพี่นะบอกว่าเฮ้ยเขาจะเกษียณ50อายุ50ผมก็บอกว่าโอ้ทำไมพี่เกษียณเร็วจังอะไรเงี้ยคือในใจผมก็คิดว่าเออทำไมคนเราเกษียณได้เร็วอย่างนั้นเหรอเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจคือเราก็ต้องเกษียณ60ใช่ไหมประกอบกับว่าผมเป็นข้าราชการไงนะไม่ก็มันออกแนวข้าราชการทำงานนะครับเป็นหน่วยงานรัฐผมก็คิดว่าเออเรามีเงินระดับนึงก็พอแล้วล่ะอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะก็ได้นะแล้วก็เราก็ใช้สวัสดิการราชการเอาอะไรเงี้ยก็มีเงินกะว่ามีเงินเก็บแค่ 500,000 มีเงินเดือนสูงสุด 40,000 ผมดีใจมากละนะแต่ว่าด้วยความเป็นคนมักน้อยของผมเนี่ยมันทำให้ผมแบบมาได้ไกลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็เพราะว่าแต่ละท่านก็อาจจะมีเขาเรียกว่าวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ทีนี้ถ้าเราเป็นคนงบน้อยต้นทุนต่ำเราจะทำยังไงดีเนาะงบน้อยต้นทุนต่ำเราจะทำยังไงดีนะครับก็ผมก็คิดว่าเราก็จะต้องผ่าน4ด่านเนี่ยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับด่านแรกเนี่ยเราจะต้องออมเงินนะครับออมเงินให้ได้นะครับก็คือเหลือค่อยใช้นะครับเหลือค่อยใช้นะเป็น4บันได4ขั้นตอนนะครับเหลือค่อยใช้นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เผลอไปเป็นหนี้แล้วอ่ะก็จะยิ่งลำบากแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เป็นหนี้นะครับเพิ่งเริ่มต้นชีวิตงบน้อยต้นทุนต่ำผมก็เป็นคนที่พ่อแม่ไม่ได้มีเงินให้นะครับหาเงินเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆพ่อแม่เป็นหนี้ด้วยนะครับหนี้นอกระบบอีกต่างหากนะแต่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ผมก็เรียกว่าเคลียร์หนี้เคลียร์สินไปหมดนะไม่ได้มีมรดกหนี้มาให้เพราะว่าท่านก็พยายามของท่านนะเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้แม่ผมไม่อยู่ละนะครับแต่ก็เหลือแต่คุณพ่อผมก็ต้องดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดนะอ่ะทีนี้ถ้าเราเ พิ่งเริ่มต้นนะผมก็หวังว่าคนที่มาฟังเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับหรือแม้แต่เราเป็นหนี้ก็ตามแต่นะเราพยายามออมเงินให้ได้นะครับเหลือแล้วค่อยใช้นะมันไม่มีทางอื่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณเผลอไปเป็นหนี้แล้วอ่ะคุณเผลอไปรูดบัตรเครดิตแล้วไปจ่ายขั้นต่ำแล้วเนี่ยแล้วอยู่ในวังวนแล้วเนี่ยคุณต้องพยายามหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าต้นทุนคุณต้องยอมรับว่าติดลบนะครับในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะต้นทุนเป็นศูนย์ไงแม้ผมต้นทุนเป็นศูนย์ผมไม่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับมีเป็นหนี้บ้านมีผ่อนรถมีนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีละนะแต่ถ้าคุณต้นทุนติดลบคุณต้องพยายามหนักขึ้นไปอีกนะซึ่งก็มันเป็นปัจเจกคนเนาะก็เพราะว่านี่เราก็เป็นคนก่อเป็นคนสร้างนะครับอย่างที่2ก็คือพอสมมุติคุณออมเงินเหลือค่อยใช้แล้วเนี่ยมันยังไม่พอไงใช่มั้ยคุณจะต้องหาเงินเพิ่มนะครับหาเงินเพิ่มนะครับเพื่อให้เงินต้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นกรอบที่2นะกรอบที่2คุณจะต้องหาเงินเพิ่มเพื่อให้เงินต้นมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งพอคุณทำ2สิ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องสะสมเงินได้ก้อนนึงนะตอนนั้นผมสะสมได้ 70,000 นะก้อนแรก 30,000 นะครับผมก็ไปซื้อกองทุนก่อนก้อนที่2 70,000 เดี๋ยวมาซื้อหุ้นนะครับส่วนนึงที่ผมได้เงินเพิ่มขึ้นมาเยอะเพราะว่าผมไปได้โบนัสไงใช่มั้ยก็แล้วก็สะสมมาแล้วก็ก็คือ2ก้อนนี้แหละเนาะสองก้อนเนี้ยคุณต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะครับผม
ได้ฟังคุณปัชญาเตียวเจริญเนาะไม่ทราบใครติดตามรถทูไฟอ่ะนะครับเขาบอกว่าเขาไปสอนพิเศษเขาต้องการเพิ่มก้อนที่2แล้วก็ก้อนแรกให้มันมากที่สุดนะเพราะต้นทุนเขาก็ต่ำเหมือนกันนะครับผมก็เห็นด้วยนะเราก็ต้องหางานเสริมทำแบบสุจริตนะครับอย่าไปคดอย่าไปโกงใครนะครับเพราะสังคมมันก็แย่พออยู่แล้วเนาะอย่าไปหลอกลวงใครให้โอนเงินมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะนะครับอันดับที่3ก็คือลงทุนในสินทรัพย์ให้งอกเงยลงทุนในสินทรัพย์ให้งอกเงยนะครับก็คือพอคุณออมเงินเหลือก็ใช้หาเงินเพิ่มเงินต้นแล้วเนี่ยต่อจากนั้นคุณก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์นะครับให้มันงอกเงยทีนี้สินทรัพย์เราจะลงทุนอะไรนะสำหรับผมแน่นอนถามผมก็ต้องบอกหุ้นนะครับแต่ว่าสินทรัพย์ในแต่ละอย่างเราต้องมีความเข้าใจนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องเริ่มต้นค้นหาถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็ศึกษาก่อนยังไม่ต้องลงสนามก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะลงสนามเราก็เจียดเงินมาก้อนหนึ่งก็พอนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทั้งหมดที่เรามีไปเสี่ยงนะก็คือลงทุนในสินทรัพย์ให้งอกเงยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็หุ้นก็จะยากหน่อยนะครับคุณจะเจออัลกอริทึมเทรดนะข้อสุดท้ายแล้วครับทำซ้ำไปเรื่อยๆให้เกิดการทบต้นนะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆให้เกิดการทบต้นในขณะที่ถ้าคุณยังแอคทีฟอยู่คุณก็ออมเงินเหลือค่อยใช้หาเงินเพิ่มคุณคือทำวนนะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์แล้วทำซ้ำไปเรื่อยๆนะก็ลองดูนะครับลองดูว่าลองทำตามนี้แล้วอ่ะผมใช้เวลาประมาณ12ปีนะครับ10ถึง12ปีออกมาจากงานได้ด้วยความเป็นมิลเลนแนร์นะครับก็คือเกิน30ใช่ไหมถ้ามิลเลนแนร์30ล้านไม่ใช่30บาทนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มต้นด้วยคนเป็นคนมักน้อยนะครับเป็นคนพอเพียงพอตอนนี้ผมเรียกว่าอยู่ได้สบายแล้วเนี่ยผมก็เซฟตี้นะครับผมไม่โลภนะก็คือเน้นเงินปันผลเป็นหลักนะครับไม่ได้เน้นแคปิตอลเกนเท่าไหร่ละนะเพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปเสี่ยงถ้าโอกาสจังหวะดีเราค่อยเสี่ยงนะคือค่อยตีคล้ายๆว่าตอนนี้เราตุนเสบียงนะตุนเสบียงด้วยเงินปันผลที่มันมากพอที่เราจะใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มีเงินเหลือนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ